มองหน้าแบบนี้อย่าบอกนะว่าอยากกลับมาคบกับยมจริงๆอ่ะยมบอกได้เลยว่ามันกลางคืนไปแล้วกลางคืนอะไรวะมันก็ยิ่งกว่าสายไงสายมันแค่ก่อนเที่ยงคุณนิยมคะต่อให้เป็นหัวค่ำหรือเช้ามืดฉันก็ไม่กลับไปคบกับคุณค่ะฉันจะบอกอะไรให้แกรู้นะไอ้น้องเยลลี่เนี่ยแกเคยจีบน้องเขาเล่นๆเพื่อที่จะทำให้น้องสาลี่เขาหวงและน้องมันเจ็บใจมากเลยกลับมาเอาคืนแกมีหน้าเหรอหน้าน้องมันคุ้นๆเคยเจอที่ร้านข้าวมันไก่นี่เองเออนั่นแหละฉันก็เลยอยากให้แกเล่นกับน้องมันไปหน่อยได้ปะล่ะน้องไม่ให้ค่าจ้างเท่าไหร่2,000คนอย่างเจมิ้นไม่มีทางทำหรอกแค่2,000 3,000 4,000 บอกความจริงมาเถอะขี้เกียจ6,000แค่นั้นแหละถ้าอย่างนั้นแบ่งคนละครึ่งไหมแล้วยมจะยอมทำตามโอเคไหมแบ่งก็แบ่งแบ่งก็แบ่งเนี่ยฉันออกเงินส่วนตัวฉันไปก่อนเลยนะน้องเขายังไม่ได้จ่ายค่าจ้างฉันยังไงก็จ่ายมาเลยยุคนี้ลิจี้มันเยอะพี่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าน้องเป็นแฟนพี่ชีวิตน้องจะมีแต่คำว่าแฮปปี้เลยจริงเหรอจริงสิจ้าหมดเวลาแล้วไม่รู้จังวะพี่พร้อมจะเป็นแฟนกับเราละจริงเหรอคะจริงสิคะเฮ้ยพจรศักดิ์อะไรวะใครไม่เขียวก็ทอให้ไปมีเพลงที่เกิดไม่ทันมึงยังยืมเทปกูอยู่เลยรู้ไปเนื้อเพลงสวินเทจเลยชิบหายเป็นไงก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด